หยาดทิพย์รีวิวเป็นแม่หนึ่งเดือนผ่านไปชีวิตเปลี่ยนสุดๆเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกแป๊บๆคุณแม่ป้ายแดงหยาดทิพย์ราชปานก็เริ่มต้นการเป็นคุณแม่ได้ครบ1เดือนแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องเมย่าไปเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมระบุข้อความว่าเด็กหญิงรามาวดีลัสมีรามาเมฆหยาดเท่ากับเมย่าล่าสุดสาวหยาดก็ได้เขียนข้อความเรื่องราวชีวิตการเป็นคุณแม่เต็มตัวว่า Happy 1 months old 1เดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแบบไม่น่าเชื่อแต่การมีเจ้ามะเขือเทศน้อยมาอยู่ทำให้บ้านเรามีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะทุกๆวันโดยไม่มีเหตุผลแม้แต่ตอนที่เธอกรี๊ดใส่หน้าแม่ก็ตามรักนะเจ้าเมย่ารู้เลยว่าตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาแม้จะแปลกใหม่ไปบ้างนอนน้อยไปนิดคุณแม่หยาดก็แฮปปี้สุดๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ